อะไรในชีวิตก็คิดให้มันเป็นเรื่องตลกพวกเราแน่นอนค่ะถูกต้องครับความสนุกสนานรออยู่แน่นอนตลกกันมากแล้วที่สำคัญนะครับตอนนี้ใกล้จะถึงวันพ่อแล้วใช่ไหมครับน้องฝนครับแล้วค่ะได้ถามวันพ่อคุณหนุ่มไม่ช้าเลยผมนะผมมีเรื่องประทับใจเกี่ยวกับวันพ่อไหมคะพ่อผมจะเป็นคนไม่ค่อยพูดพ่อผมชื่อตะเลืองไม่พูดเลยไม่ใช่พูดน้อยตะเลืองเหรอใช่ตะเลืองตะเลืองเหรอตะเลืองตะเลืองพ่อผมทำงานเรื่องบ้านพ่อผมตาเลืองพ่อชื่อตะเลืองตะเลืองขี่รถจักรยานอ่ะผมเดินกลับจากโรงเรียนลูกตะเลืองไม่น่าพูดเลยขนาดสวนไงนะผมเดินพ่อขี่จักรยานอ่ะพ่อขี่จักรยานอยู่เงี้ยเห็นลูกปั๊บเห็นขนาดตายังไม่ชมเรืองเลยนะเป็นคนไม่พูดแล้วไม่คุยกับลูกแต่อยากให้พ่อดื่มแค่นั้นพ่อของเราจะพูดทุกสิ่งที่อยากพูดหมดพอเวลานอนเนี่ยชอบเอาผงซักฟอกสระหัวสระหัวเสร็จแล้วก็ไม่ล้างแล้วก็มานอนกับแม่จริงเหรอในมุ้งแม่แล้วแม่จะด่าประจําแล้วตอนเด็กจะเห็นอย่างงี้ภาพอย่างงี้ประจําเลยพ่อผมเป็นคนงี้มันเป็นคนแปลกเหมือนกันนะพี่พี่หน่องนะเพราะว่าเอาแล้วจะล้ําแบบผงซักฟอกมาจะล้ํา2นิ้วพ่อนะประทับใจประทับใจพ่อจริงๆพ่อเป็นคนน่ารักมากพ่อผมเป็นคนน่ารักจริงแต่เป็นคนไม่พูดแค่นั้นเองพี่โก้เหรอคะสําหรับหนูแล้วบอกตรงว่าตั้งแต่หนูเกิดมาไม่เคยโดนพ่อตีเลยพ่อหนูชื่อบุญยังเออยังไปยังพ่อผมชื่อยังนี่มานี่พ่อต่อยกันข้างบนแล้วจริงๆจะบอกกันว่าพ่อหนูเนี่ยเวลาเป็นคนไม่ทำลูกแต่ถ้าทำแล้วทำหนักโอ้ตีเจ็บคือพี่ชายหนูคนกลางเป็นเด็กแบบว่าเป็นคนไม่ดีอ่ะคือไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวเตะไม่เข้าบ้านอะไรเงี้ยเกเรพ่อตัดหางปล่อยวัดเหมือนตัดหางเลยคือมือต้องไม่ใช่ลูกกูไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยพี่ชายมีแต่เราของกูไม่มีหางไม่มีหางเลยอ่ะเพราะหนูเป็นคนเป็นพันธุ์ที่ตัดหางตั้งแต่เกิดเทียบแต่ยังก็แต่ยังก็แหมตะเลืองก็ประทับใจพ่อตรงไหนประทับใจพ่อตรงที่ว่าพ่อเป็นแม่บ้านแม่เรือนพ่อหนูกับแม่หนูเนี่ยต่างกับครอบครัวอื่นโดยสิ้นเชิงแม่หนูจะเป็นคนที่ไปขุดหลุมผักไปเกี่ยวข้าวไปตีขุบไปไถนาไปเลี้ยงวัวตัดหญ้าขุดต้นไม้อะไรเงี้ยแม่หนูเป็นคนทำหมดแต่พ่อหนูจะเป็นคนทำกับข้าวซักผ้าทำงานกวาดบ้านพอหลังจากกลับมาเราก็ทำข้าวไว้รอแม่ซักผ้าอะไรเงี้ยหนูเคยมีความก็เลยจะประทับใจหรือว่าจะเป็นวีรกรรมที่หนูกับพ่อมีติดตัวหนูถึงทุกวันนี้เห็นแบบเป็นไหมฮะด้านหลังครับอันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะพ่อคะอันนี้พ่อกัดนี่หยาบพ่อไม่หนอมากไม่ใช่ความตายยังไงมีอะไรมีอะไรหนูเนี่ยไม่ค่อยสบายแล้วเหมือนว่าตอนเด็กจะอ้อนพ่ออ๋อหนูอยากกินไอ้ช้างน้อยตอนเด็กเนี่ยพอไปฝาตรงตุ่นเลยคือได้กินช้างน้อยคือแบบต้องไม่ค่อยสบายหรือแบบว่าอ้อนพ่อแล้วพ่อจะซื้อให้ไอ้หนูก็ไปซื้อสิลูกแต่ไม่สบายนะแล้วฝนตกเป็นสะพานไม่ลำพาดคลองแล้วก็เดินมาไอ้สะพานเนี้ยเราเคยเดินได้วิ่งได้อะไรเงี้ยแต่ด้วยเราที่ไม่สบายเราก็เป็นเวียนหัวแล้วฝนก็ตกพรำๆไม่ไผ่ก็ลื่นก็เลยลื่นพลืดลงไปแล้วไปเสียบไม่ไผ่แล้วก็ไม่ไผ่ที่เป็นทั้งแทงเงี้ยแล้วมีไอ้เขาบากไว้มันตัดไม่หมดไงก็แทงเลยทะลุเลยตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเนี่ยทะลุนี่เลยคาอยู่งั้นเลยป่ะพอแทงทะลุเสร็จปุ๊บหัวเราก็ทิ่มหัวก็ทิ่มมันก็ค่อยฉีกฉีกอยู่เงี้ยคือยิ่งเราดิ้นมันก็ยิ่งฉีกแล้วใครมาช่วยคะยายออกมาก่อนไอ้หนูแล้วก็มาถึงยายเห็นเป็นลมโอ้ยยายเลือดเลยเออแล้วแม่หนูมาช่วยเดี๋ยวแต่พี่ก้องก็คิดว่าแผลนี้พ่อเหรอไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นแผลเป็นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราคิดถึงพ่ออ๋อเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราพ่อเป็นคนดูแลเราอยู่อ้อนพ่ออะไรเงี้ยนี่ก็รักพ่อมากคนนี้พ่อนี่ไอ้ที่เราคนนี้พ่อชื่อสมัยเอ้ยสมัยพ่อนี่เป็นคนที่สอนทุกกี้รู้จักคำว่ากระเป๋ารถเมย์อ๋อเหรอยังไงพ่อเป็นโชเฟอร์ขับรถเมย์นี่เป็นกระเป๋ารถเป็นกระเป๋ารถทอนตังแล้วก็โหรถสองแถวตั้งแต่ป.4ตอนนั้นเห็นบอกได้ข่าวมาบอกว่าไอ้กระบอกไอ้เก็บตังค์อ่ะเขาเรียกเก็บตัวใช่ไหมหายเหรอบอกตุ๊กกี้สูงนิดเดียวนุ่นเท่ากับกระบอกไม่ได้เปียกขนาดนั้นเนาะจะบอกว่ารถตุ๊ก
กี้พิเศษมากถ้ารถสองแถวคนอื่นอ่ะออดจะอยู่ข้างบนแต่ตัวด้านอยู่ด้านข้างใกล้ใกล้เตี้ยเตี้ยแล้วทำให้รู้จักว่าเงินแต่ละบาทหามาลำบากมากแล้วฉะนั้นเราต้องประหยัดผมขอพูดนิดเดียวได้ไหมไม่ให้น้องฝนก่อนอ๋อเดี๋ยวบอยปิดท้ายบอยปิดท้ายเลยจริงๆแล้วฝนเป็นคนสนิทกับแม่มากกว่าพ่อเนี่ยคือจะเป็นคนไม่สนิทกันซึ่งเวลาวันสำคัญเนี่ยเรามักจะไม่กล้าเนาะเวลาแค่เราไปกราบตรงเท้าแล้วหอมแก้มหรือกอดเนี่ยเขินแล้วว่าซึ่งพอเราเริ่มโตขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มห่างจากบ้านเพราะฝนเป็นเด็กการเป็นเด็กพุทธเนอร์เป็นคนการเหรอคนการใช่เป็นน้องอ่ะแล้วเราอยู่ที่ไหนอ่ะเราอยู่ทางพ่อโอ้ยไกลกว่าเขาอีกอันนี้เรียกปริมณฑลคนเมืองการต้องเลยกรุงเทพไงคะเราก็จะรู้สึกว่าห่างกับครอบครัวเราเริ่มรู้สึกว่าเราคิดถึงเขาละแต่เวลาพอมันเริ่มวันพ่อเราสุขอยากทำอะไรเขามากมากกว่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆเราจะไม่กล้ากอดแต่เดี๋ยวนี้เราจะบอกว่าเรารักเขานะเราเจอกันเขาหอมแก้มด้วยความห่างทำให้มันเราได้ใกล้ชิดกันขึ้นเราเลยประทับใจรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรให้เขามากกว่าแต่ก่อนผู้หญิงกับผู้ชายเหมือนกันหลายคนอาจจะมองไม่เห็นว่าเวลาน้องฝนเนี่ยเจอพ่อแล้วหอมแก้มพ่อกอดพ่อยังไงสาธิตมาลูกพ่อแม่ไม่พูดเลยไม่พูดส่งแมวว่าน้องคนหนึ่งผมเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วระหว่างคุณพ่อกับลูกสาวกับคุณแม่ลูกชายมันมีความรู้สึกใกล้ๆกันเนาะเหมือนประมาณแบบไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณแม่ผู้ชายยังไม่เข้าหาพ่อผู้หญิงก็จะไปเข้าหาพ่อเหมือนกันใช่จะเป็นอย่างนี้จะสนิทคนละอย่างฟี่จะเล่าเรื่องพ่อคือพ่อเป็นตำรวจคือตอนเด็กๆผมชอบกินข้าวพ่อคือขยำข้าวให้กินเขาชอบขยำปลาทูแล้วก็พริกอะไรเงี้ยขยำแล้วก็ป้อนเราอีกวันนึงพ่อผมทำเป็นเสมียนคดีตอนก่อนสมัยก่อนไม่มีมูลนิธิปอลิตึงไม่มีพวกลูกกตัญญูพ่อเป็นตำรวจพ่อต้องเวลาใครตายพ่อจะต้องไปเป็นหัวหน้าเขาแล้วไปพิมพ์ลายนิ้วมือศพเองแล้ววันนั้นเรากินข้าวเขากำลังป้อนข้าวเราอยู่กินมาตลอดชีวิตคือกินป้อนข้าวอยู่แล้ววันนั้นเราอยู่กับเขาสองคนพ่อต้องพาไปเก็บศพด้วยแล้วทีนี้ก็คือพอไปถึงปุ๊บเขาก็จับเลยพิมพ์ลายนิ้วมือศพเขาก็จับมือแบบเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นถ้าทำงานเป็นตำรวจต้องเป็นแล้วก็ลืมเราแต่เราอึ้งแล้วคือช็อกแล้วว่าพ่อจับศพจับผีแล้วกลับมาบ้านเรายังกินข้าวค้างไว้อะแล้วเราก็คือมาหลังจากนั้นมาคือเราไม่กินข้าวในมือพ่อเลยกินข้าวเป็นเองก็ดีนะก็น่าจะกินเองตั้งนานแล้วนะมีความประทับใจแม่แต่ละคนความประทับใจของพ่อไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวน้องท่านผู้แตกอ่ะท่านกับบอยเวลาไม่ได้จริงน้องเลยไม่ได้นะเดี๋ยวเฮ้ยวันพ่อปีหน้าวันพ่อปีหน้ามาที่หน้าคนละนิดคนละนิดพอคือพอแล้วยังคือไม่ผมเนี่ยไม่มีอะไรผมอยากบอกคุณพ่อผมเสียแล้วแต่มีสิ่งนึงถ้าสมมติว่าคุณพ่อเนี่ยวนเวียนอยู่ใกล้ๆตัวผมอยากจะบอกว่าคือวันนึงที่เราประสบความสำเร็จอะเราอยากจะบอกบุคคลที่ทำให้เราเกิดมานั่นก็คือคุณพ่อนั่นเองคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ผมประสบความสำเร็จแล้วนะพ่อสบายใจได้ครับพ่อผมเวลาพอดีเลยเนาะจะได้ไปเจอกันปีหน้าพ่อปีหน้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตอนนี้เดี๋ยวมีละครรออยู่นี่ก่อนจะไปชมละครนะคะตอนนี้ไปลุ้นโชคกับนกเหยี่ยวฟอลคอนดีกว่านะครับพ่อปีหน้าสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมพันธุ์ผู้แตกอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณสมยศครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2556สวัสดีครับคุณสมยศครับสวัสดีครับแหมต้องบอกว่าทางรายการยินดีมากๆที่วันนี้คุณสมยศซึ่งบอกว่าเป็นนักทำนายที่แม่นที่สุดมันจะบอกว่าทำนายก็ไม่ใช่ครับผมมันก็ไม่เชิงวิเคราะห์จากเรื่องจริงนี่ใช่ไหมครับวิเคราะห์จากเรื่องจริงครับผมคือมันมีสถานการณ์ที่มันไม่ดีผมก็ต้องมาบอกครับเป็นไงฮะตอนนี้พูดถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่คุณสมยศได้บอกกับผมเกิดเดี๋ยวครับคุณสมยศแป๊บนึงฮะแป๊บจะเกิดขึ้นแน่ใช่ไหมฮะมหาวิบัติครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นกันนะครับว่ามหาวิบัติที่คุณสมยศพูดจะเป็นอะไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับนาทีลูกค้าจะมาแล้วนะคะพี่ป่านนี้แมนเมืองยังไม่มาถึงบริษัทอีกนะมันทำงานกันยังไงเนี่ยฮะโอ้ยตายแล้วโทรหาแมนเมืองนี่ค่ะเฮ้ยผ่อนพันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะค่ะบอสบอสครับงานเข้าแล้วบอสเอ้าทำไมแม่แมนเมืองโทรมาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมันทำงานหนักตอนนี้เป็นลมหมดสติอยู่ ICU ครับโอ้ยแมนเมืองยอดมนุษย์เงินเดือนจริงๆอะไม่จะเอาอะไรเนี่ยฮะเอเอางี้แล้วกันในฐานะที่ไอ้แมนเมืองเนี่ยให้แกว่าสตอรี่บอร์ดใช่ไหมครับแสดงว่าเขาต้องรู้ว่างานในแมนเมืองเป็นยังไง
งั้นเดี๋ยวแกอธิบายให้ลูกค้าฟังนะได้ยังไงล่ะบอสผมวาดอย่างเดียวผมไม่รู้โครงเรื่องมันคืออะไรมันไม่ได้บอกเดี๋ยวมันบอกว่ามันจะมาอธิบายเองมันจะไม่รู้ได้ไงแกเป็นคนวาดอ่ะแกรับคําสั่งจากแมนเมืองก็มันให้ผมวาดรูปผู้ชายวาดรูปผู้หญิงวาดรูปนี้วาดรูปนี้ผมก็วาดแค่นั้นเองผมไม่รู้เรื่องโอ้เอาไงดีวะเนี่ยลูกค้าก็จะมาแล้วเนี่ยมันจะมาป่วยอะไรตอนนี้มาแล้วสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมมีเวลาไม่มากนะวันนี้อ๋อครับไอเรื่องโฆษณาน้ำมันหม่องน้ำของผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วว่างเลยอ๋อนั้นเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะฮะก็อันนี้เป็นพระเอกครับผมพระเอกของเราชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนอตตันเดี๋ยวเอ็ดเวิร์ดทำไมเหมือนไทยแท้เลยล่ะอ๋อเป็นคนไทยฮะแต่ชื่อเอ็ดเวิร์ดจริงๆแล้วชื่อสรพงษ์ครับผมชื่อสรพงษ์แล้วจากนั้นนะพระเอกของเราพระเอกของเราก็จะเดินวนไปเวียนมา3รอบค่ะใช่ใช่ใช่เดินวนไปเวียนมา3รอบจนเดี๋ยวเดินเวียนเทียนอ้าวเวียนเทียนโอ้ยฉลาดมากเลยค่ะเวียนเทียนไปเวียนเทียนมาก็เลยมาเจอนางเอกค่ะนางเอกมีชื่อว่าสมศรีครับพอเจอสมศรีที่เป็นนางเอกก็เลยถามกินข้าวยังกินข้าวยังค่ะกินข้าวแล้วยังแล้วถึงไหนแล้วนะถึงว่าถามว่ากินข้าวหรือยังอ๋อนี่นางเอกถามว่ากินข้าวหรือยังภาพต่อไปนางเอกก็ตอบว่าอ๋อกินยังมองน้ำแล้วเดี๋ยวยาหม่องน้ำใช้ภายนอกก็กินได้ยังไงโอ้เดี๋ยวโทษกันพอดีพระเอกก็ตอบไปว่ากินแล้วค่ะอ๋อแล้วนี่นางเอกเขาร้องไห้ทำไมตกใจอะไรพี่ตกใจอะไรเป็นไปไม่ได้นอกจากตกใจยาหม่องน้ำตกใจยาหม่องน้ำค่ะเราตกใจยาหม่องน้ำครับผมตกใจยาหม่องน้ำยะอะไรไอ้นวัดโอ้บอสงูมันเป็นงูงูกินยาหม่องน้ำค่ะเดี๋ยวกินยาหม่องน้ำครับนี่ใครคิดเนี่ยฮะคิดไม่ใช่ครับเออผมคิดเหรอผมไม่รู้เรื่องแล้วพรพันธ์รูปอย่างเดียวครับพรพันธ์เป็นคนคิดครับพรพันธ์สรุปแล้วว่าคุณเป็นคนคิดใช่ไหมค่ะสวยแล้วดีมากเลยเลยคิดได้ยังไงเหรอคิดได้ยังไงยาหม่องน้ำงูกินยาหม่องน้ำเนี่ยฉีกตลาดเลยนะเนี่ยมันคือออกมาจากสัญชาตญาณของพรพันธ์เลยค่ะพรพันธ์นั่งคิดนอนคิด4-5วันเลยนะคะเนี่ยคิดได้ดีมากเลยทุกคนจริงๆก็รวมกันเนี่ยผมไม่คนวาดทั้งหมดเลยครับก็แบ่งๆกันคุณจัดการไปเลยนะแปลกด้วยแล้วมันฉีกตลาดอีกนะคุณฉีกตลาดเลยคราวนี้สินค้าผมดังแน่ละสินค้านี้มีชื่อว่างูกินยาหม่องน้ำจัดการไปเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับดีมากดีมากทุกคนดีมากครับเฮ้ยรอดตัวได้เองเนี่ยเดี๋ยวบอสคะอย่าพูดถึงถงแล้วมันบ้าว่ะเออมันชอบบอสคะชื่อเป็นงูกินยาหม่องน้ำข่าวด่วนชวนยิ้มครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับข่าวโดนโดยผมพันธ์พูดแตกอีกเช่นเคยนะครับเรายังอยู่กับคุณสมยศนะครับแหมเมื่อสักครู่เรากำลังจะรู้นะครับว่าวิบัติใหญ่มันคืออะไรมาวิบัตินะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากเขาเรียกอะไรอ่ะการโคจรของดวงดาวที่ผิดปกติมันจะทำร้ายโลกเราผมบอกได้เลยว่ามันคือวิบัติมหาวิบัติเอาละครับคุณผู้ชมครับตื่นเต้นมากครับเราทิ้งท้ายกันด้วยคำว่ามหาวิบัติเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องนะครับเราจะรู้แล้วนะครับว่ามหาวิบัติใหญ่ครั้งนี้คืออะไรพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับช่วงนี้เราจะเปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราสัมภาษณ์พร้อมๆกันทั้ง3ท่านแล้วกันนะครับใครพรีเซนต์ตัวเองได้ดีที่สุดผมจะรับคนนั้นนะครับ เริ่มจากคุณเลยครับสวัสดีครับผมชื่อ A ครับสวัสดีครับผม B ครับครับส่วนผม AB ครับผม A คุณ B AB นะครับครับผมครับผม
คือผมเป็นคนขยันตั้งใจทำงานเรียนรู้เร็วครับส่วนผมเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นง่ายโหแหมส่วนผมนี่ไม่ต้องบอกเลยครับผมครับผมมนุษยสัมพันธ์ดีขยันขันแข็งตั้งใจทำงานครับผมมาดูคบคันกับคนอื่นเลยนะฮะครับผมครับผมผมจบปริญญาตรีครับส่วนผมปริญญาโทแต่ผมนะครับทั้งตรีทั้งโทครับผมทำไมเนี่ยครับยอดครับผมคือผมพูดภาษาอังกฤษได้ครับภาษาอังกฤษได้ครับครับผมจีนอ่ะแม่นมากโอ้ผมได้ทั้งจีนทั้งอังกฤษเลยครับผมทีนี้ต้องขอสองอย่างเลยครับสามารถเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็How you smash back on my smash to tomorrow? You smash I spoke no England. Uh huh. Yeah. มีเลิฟยูด้วยครับอ่ะแล้วภาษาจีนเลยครับนี่เห่ากงไก่สิงปักเหยาโอโกลาอึมครึมครับอึมครึมด้วยนะฮะเออจีนอึมครึมด้วยครับวันนี้ฝนก็ไม่ตกครับผม It's calling for Pierre Chauvin to tell us แล้วก็กล้องกล้องแซงแฟกเปียบอ่ะมีฟุตบอลแซงวัดตื่นเฉาอ่ะเนี่ยวัดตื่นว่าเฉาเตี้ยวันสีเฉาเลยก็เลยรายการเฉาเจ้าหยาเฉาเตี้ยอ๋อพอแล้วครับเพลงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วฮะคุณแม่ผมอยู่จีนมานานครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมครับผมมีคอนเสิร์ตตรงนี้แอร์มันลงหัวมันหนาวอ๋อย้ายที่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับต่อไปนะครับผมจะเริ่มในเรื่องของความสามารถพิเศษแล้วกันได้ครับผมนะครับผมอ่ะเริ่มจากคุณเอก่อนเลยแล้วกันครับผมทำไมไม่เล่าถึงรู้บ้างครับฝั่งนี้ดีกว่าฮะคุณเอนะครับผมร้องเพลงได้ครับอ่ะแบบสั้นๆพอนะครับผม Hello Love you โอ้สั้นมากครับผมเสียงแบบเนื้อเสียงแก้วเสียงดีมากสั่นได้ด้วยครับผมแต่ถ้าส่วนผมแล้วเต้นครับเต้นเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีท่าจบด้วยเหรอฮะโอ้โหฮะร้องนี่เต้นแล้วผมนี่ทั้งร้องทั้งเต้นเลยครับผมสรุปนี่คืออะไรนะครับจะทั้งร้องทั้งเต้นทั้งร้องทั้งเต้นเหรอครับผมว่าเลยไหนไหนโชว์เนี่ยเกินเคแล็กแม็กเท่าไหร่ก็ยังคงรักแม็กเท่านั้นชีวิตแค่เดินทำลายแต่ในที่สุดไม่เดินทำลายผมชอบพี่ตูนครับผมแต่คุณร้องเสียงคุ้นๆนะเหมือนผมเคยได้ยินตอนเด็กเสียงเนื้อเสียงพ่อดาวครับผมพ่อดาวบ้านดอนนะครับครับผมโอ้คุณได้ทุกอย่างจริงๆทั้งอึดและทนมากจริงๆครับเนี่ยโอ้ยขอบคุณมากครับครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะสุดยอดฮะรับแต่ละคนรับไหมฮะรับแน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะประกาศเลยแล้วกันนะครับว่าทั้ง3คนนี้ใครจะเป็นคนที่ได้ร่วมงานกับเรานะครับผมรับทั้ง3คนเลยแล้วกันโอเคมั้ยครับได้ไงวะได้หมดเลยครับ3คนเลยฮะเออแล้วแต่นะเป็นนั้นว่าคุณตกลงที่ทำงานกับเราแล้วพร้อมวันนี้เลยไหมฮะพร้อมผมพร้อมตอนนี้ได้แล้วด้วยโอเคครับผมถ้างั้นดีแล้วฮะเดี๋ยวเริ่มงานกันเลยนะครับเพราะว่าร้านเราใกล้เปิดแล้วด่ะครับผมเอาไม้กวาดให้คุณเอเมื่อกี้ผมได้ยินว่าอะไรนะเอาไม้กวาดให้คุณเอครับนั่นไงจับมือให้ด้วยคุณเอมีหน้าที่กวาดร้านให้สะอาดไม่ให้ฝุ่นไม่ให้อะไรเหลืออยู่ในหลงเหลือร้านเลยนะครับผมภาษาอังกฤษไม่ชัดนะครับผมคุณบีครับครับโอ้ยนั่นไงนี่อะไรอ่ะมาถูหลังจากที่คุณเอเขากวาดเสร็จแล้วกวาดเอ้ยลืมกวาดเสร็จแล้วทำไมวะครับผมผมก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดการที่ร้านนี้ใช่ไหมฮะอ๋อไม่ใช่ครับผมคุณรับไม้กวาดและไม้ถูพื้นถังน้ำไปพร้อมๆกันครับในฐานะที่คุณมีความสามารถกว่าทุกคนแล้วก็ทำได้มากกว่าทุกคนเพราะฉะนั้นคุณก็ควบสองตำแหน่งครับผมผมนี่นะส่วนผม AB ครับผมผมได้ทั้งจีนทั้งกิจเลยครับผมทั้งตรีทั้งโทครับผมจริงนะผมพูดเซ็ตเป็นไงล่ะสรุปแล้วคุณจะทำกันไหมครับทำครับผมสองอย่างครับผมรับแล้วต้องทำนะครับเชิญครับปฏิบัติหน้าที่ครับผมโอ้ไม่แน่เลยแล้วอย่าลืมทางครับอย่าลืมหัวใจกระดาษผมร้องเพลงนี้ได้ครับผมเดี๋ยวไปร้องเวลาว่างๆครับสองอย่างเลยครับผมฟังไว้เลยเราสาวดวงชวนยิ้มแล้วครับเรากลับมาคุยกันต่อคุณสมยศครับแหมกำลังจะรู้นะครับว่าวิบัติใหญ่หรือมหาภัยที่ร้ายแรงคืออะไรนะครับมันมายังไงครับ
คือจริงแล้วต้องบอกว่ามันมาจากอวกาศครับผมมันมาจากอวกาศและที่สำคัญต้องบอกได้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคือถ้าใครมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวผมบอกได้เลยว่าเตรียมตัวได้เลยนะครับตอนนี้ก็เตรียมตัวได้สรุปเลยครับมันคืออะไรครับที่จะเกิดขึ้นผมบอกได้เลยว่าโลกของเราจะถึงโอ้โหผู้ชมครับเอาละฮะนี่คือจุดไคลแม็กซ์แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนช่องนะครับช่วงหน้ากลับมาครับมาดูรอบแรกป่ะครับยอดมนุษย์เงินเดือนเฮ้ยผมดูรอบ2แล้วทำไมล่ะสนุกมากดูรอบแรกเก็บรายละเอียดครบมาดูรอบ2ครับครับไม่อยู่นะเนี่ยเฮ้ยรับรองเดี๋ยวขำขี้แตกขี้แตนเชื่อผมคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัล1ล้านบาทนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า1ล้านบาทของเราไปครับผมครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคือคุณเป็นลูกค้าชั้นดีของโรงหนังเราและที่สำคัญคุณมาชมภาพยนตร์เรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนคุณคือผู้โชคดีครับสำหรับวันนี้ครับได้จริงๆครับ1ล้านตุนคิดโอกาสครับผมแจกจริงครับแจกจริงแจกจริงครับไอ้ยะ1ล้านเดี๋ยวคุณครับน้องพี่ยืมโทรศัพท์แม่แม่ผมพี่การนี้จะบอกใช่แม่ไม่ต้องนอนในกล่องแล้วนะเรามีเงินไปถ่ายบ้านคืนมาแล้วแม่จริงๆได้ทั้งนาทั้งควายกลับมาหมดเลยแม่ไม่รู้สิแล้วแต่แม่เดี๋ยวต้องกลับนะขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆผมขอมอบเลยนะครับขออนุญาตขออยู่ตรงนี้นะครับทีวีถ่ายด้วย2คนคู่กันเลยครับและผมก็ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับคุณคนนี้คือผู้โชคดีได้รับป๊อปคอร์นฟรี1ล้านบาทได้รับอะไรนะครับคุณคือผู้โชคดีครับคุณได้กินป๊อปคอร์นฟรี1ล้านบาทครับป๊อปคอร์นครับให้ป๊อปคอร์นไม่ให้เงินนะครับอ้อมเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้ครับคือพอคุณได้รับรางวัลกินป๊อปคอร์นฟรี1ล้านบาทได้สัปดาห์ละ1ชุดครับแรกได้สัปดาห์ละ1ชุดแล้วได้สัปดาห์ละ1ชุดครับชุดละ200ได้ครับกี่ปีหมดครับครบล้านก็ไม่เป็นไรเราแจกเต็มที่ครับแจกจริงครับคือจริงๆแล้วเราจะบอกให้ว่าเวลาที่จะไปรับป๊อปคอร์นทุกวันพุธตอน 5:00 เวลาด้วย 5:30 ครึ่งเคาน์เตอร์เราปิดครับมันมี2เวลาครับวันพุธครับอีกเวลานึงก็คือ 2:40 ครับ2:40เหรอครับครับพอถึง 3:00 เคาน์เตอร์เราก็ปิดครับหายไปโอ๊ยขอบคุณมากเลยครับพี่กินมีได้พี่ครับขอกราบแทบเท้าพี่เลยครับนี่ป๊อปคอร์น1ล้านป๊อปรับเป็นผู้โชคดีครับมึงกินนะไอ้มึงจะไปกินป๊อปคอร์น1ล้านบาทตันหลอกแล้วพี่ผมขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานะครับอ่ะพักอีกสักครู่นึงครับผมคุณไม่กี่เบรกเนี่ยคุณพักจังเลยเนี่ยผมจะบอกแล้วมันคืออะไรผมไม่ไหวแล้วผมไม่อยากรู้เลยเนี่ยมันคุณต้องรู้ครับเอาเป็นว่าเราจะรู้นะฮะต้องรู้ครับเอาละครับผู้ชมครับใครมีดินสอมีกระดาษเตรียมจดนะครับนี่คือเรียกว่าเป็นจุดคลายแม็กของโลกเราเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณสมยศครับมันเป็นอุกกาบาตครับวิ่งชนโลกอุกกาบาตนะครับความกว้างของมันคือ40ตารางกิโลเมตรวิ่งมาจากไหนฮะมาจากดาวพลูโตครับผ่านอะไรบ้างครับผ่านดาวพฤหัสผ่านดาวศุกร์ผ่านดวงจันทร์แฉลบแฉลบดวงอาทิตย์ดวงของมันอยู่ที่อ่าวไทยหางอยู่แคลิฟอร์เนียโอ้ใหญ่มากนะน่ะใหญ่มาก
ถ้าพูดเป็นภาษาไทยพ่อนั่นนะฮะดาวอะไรเลยนะใหญ่มากครับใหญ่มากแล้วผมบอกได้เลยว่าโลกของเราจะมาลายหายไปจะมีเหลือแต่พวกแมงสาบสัตว์อะไรที่มันอยู่ได้คือคนจะตายหมดน่ากลัวมากครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วมันจะมาอีกนานไหมครับคุณสมยศครับประมาณ10 10ปี9 9ปี8 7 6คุณสมยศ5ปีเหรอครับ4 3มันกี่ปีแน่ครับ1โชคดีทุกคนครับสวัสดีครับหิวไอ้ไอ้ทำอะไรอ่ะกินหัวหมูไงโอ้แล้วจะไปกินเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเครื่องเส้นเขามาทิ้งไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาท้องเสียหรอกพี่อ้วนอะไรของแกวะเอาโอ้นี่อย่าบอกนะว่าไม่ให้กินแล้วจะไปขายในตลาดไม่ใช่ที่ผมจะคิดหาวิธีให้พี่เนี่ยคือไม่อยากให้พี่ท้องเสียเออผมคิดออกละว่าจะทำยังไงให้ท้องเราอิ่มโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอิ่มท้องแต่ไม่ต้องออกแรงใช่เฮ้ยอะไรวะไอ้หอมผมคิดออกละสาธุเจ้าพระคุณงวดนี้นะลูกขอ3ตัวตรงๆด้วยเถิดเสียงเนี่ยนะเครื่องไหว้ลูกอ่ะเอามามัดจำไว้ก่อนเฮ้ยไอ้หอมเป็นไงเฮ้ยวิธีนี้ดีเว้ยเป็นไงผมบอกแล้วไม่ต้องออกแรงมันนึกว่าเป็นถังขยะวิเศษหรือไงวะเนี่ยไม่แค่นี้ก็กินของฟรีโอ้ยหอมนี่ชีวิตติดหวานทำไมเปรี้ยววะผมก็เปรี้ยวไหมเปรี้ยวเดี๋ยวรอช่วงหน่อยดีกว่าเปรี้ยวนิดเปรี้ยวนิดหน่อยโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมกมลทองม้วนนะครับในรายการผีอวดคนครับและผมยืนอยู่กับคุณมิวประสาทสัมผัสครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมาพิสูจน์ข้อกังขาหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ถึงถังขยะศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับให้ข้อคิดเห็นนะครับว่าถังขยะนี่เป็นไงฮะคุณผู้ชมครับผมมิวประสาทสัมผัสครับถังขยะใบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี้มีวิญญาณคนแก่เป็นผีคนแก่สิงอยู่ครับลักษณะตอนนี้นะครับเหมือนเขาอยากจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราเราลองฟังเขาดูนะครับเสียงหัวเราะหมายถึงว่าเขายินดีที่เรามาดีคุณผู้ชมครับคุณลูกบ้างไงตัวนี้ฟังนิดนึงนะครับครับครับได้ครับครับผู้ชมครับน่าตกใจมากครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับมีคนแก่คนหนึ่งนะครับเขาทำอาชีพเก็บของเก่าขายวันนั้นฝนตกหนักครับเขาเห็นขวดพลาสติกครับมันกิ้งลงไปถังขยะใบนี้เขาเองด้วยความเป็นคนแก่ก็ตะเกียกตะกายลงไปถังขยะเพื่อจะเอาขวดใบนี้ไปขายเพื่อเลี้ยงชีพประทังชีวิตอยู่เป็นวันเดชบุญครับวันนั้นฝนตกหนักมากครับฝนตกมาจนน้ำท่วมเต็มถังขยะเขาไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วก็จมน้ำในถังขยะตายครับน่าสารมากคุณผู้ชมครับน่าสารจริงๆแล้วผมฟังแล้วขนลุกมากนี่คือเครื่องเส้นไหว้นะครับลักษณะมีการลื้อคือวิญญาณที่โหยหิวนะฮะได้ปีนจากถังขยะลงมาแล้วก็กินเครื่องเส้นไหว้ครับน้ำนะฮะสังเกตครับว่าเป็นรอยเหงือก2อันที่พยายามประคองแก้วให้อยู่แล้วก็กระโดดน้ำเดินขึ้นไปครับน่ากลัวมากครับคนบ้าเลยวะตกไปตายในขยะเปียกมันไม่รู้ว่าเรามันนึกว่าผีผมได้ยินเสียงเฮ้ยได้ยินเสียงแล้วคนเร็วผมจริงเนี่ยผมกลัวเร็วคุณผู้ชมครับตอนนี้คือเหตุการณ์จริงๆที่เราสัมผัสได้ว่ามันมีการตอบโต้ของวิญญาณเข้ามานะฮะเร็วปองไปเร็วโอ้เลือดกูแทบไม่เดินไอ้บ้า
แหมคิดได้ไงวะเอ้ยตลกจริงๆเลยแหมผู้ตายเอามือซ้ายหยิบไฟทองกินนี่คนลงไปในถังขยะแล้วก็ลงไปจมน้ำตายในกองขยะไอ้โว้ยคิดได้ยังไงอ้วนว่าอะไรเนี่ยอะไรเอาอย่าเพิ่งเจ๊ว่านพี่กินเหรอพี่มากินด้วยกันไหมมากินในหิวพร้อมกันฝอยทองอร่อยนะก็อร่อยดีครับทำไมมาไหว้สถานถังขยะล่ะครับเอานั่งเร็วว้นว้นใครบอกว่าเปรี้ยวหวานก็ตายตำเริงมาครับอย่าลืมนะไปไปด้วยคนครับครับชั้นสิบครับขอโทษครับเฮ้ยสำเริงครับผมแกได้กลิ่นอะไรไหมเนี่ยมันเหม็นมากอ่ะมันนาทีบอสกาแฟขี้ชะมดผมก็ไม่ใช่นะเฮ้ยมึงจะเป็นไอ้อ้วนหรือเปล่าวะอ้วนมันมีกลิ่นตัวไงเหงื่อมันเยอะเออชวนผมว่าชวนมากมันไม่ควรสะอาดให้ดูหน้าตามันดิเออทำเป็นถือโทรศัพท์กูดูคอดิไหมใส่สร้อยดำปีเลยผมไม่เห็นสร้อยสักเส้นขีดไข่ยังไงเขาเรียกสายลมสายลมบอดคนสมัยนี้ไม่รู้ตัวเองนั้นนะโอ้ยลมเฮ้ยสำเริงครับทำไมกลิ่นยังอยู่วะอุ่นอุ่นอยู่ในนี้ผมว่าเฮ้ยเหรอเออดูแก้มเนี่ยโอ้โหน้ำลายเป็นคราบเลยมันเด็กตัวเล็กขนาดนี้มันจะอาบน้ำถึงแบบฝักบัวสูงด้วยผมว่ามันเยื่อกางเกงชัวร์บอสถึงเลยกินแล้วมันเตะจมูกเลยลงที่ไหนโน่นถึงแล้วไปได้แล้วปิดได้ครับผมเฮ้ยกลิ่นมันเริ่มใกล้ขึ้นมาว่ะไม่ใช่เด็กคนเมื่อกี้เหรอไม่ใช่นี่นี่เหรอดูสวยดูขาวแต่งตัวดีมากนะบอสเหม็นมากสวยแต่ลูกจุกไม่หอมได้เข้าตำราเลยวะนี่นี่อย่างนี้ยิ่งใกล้เลยได้กลิ่นชัดเลยอ่ะคุณครับผมว่าคุณลงชั้นไหนชั้นหนึ่งไหมฮะนะผมจะมาครับหน้าตาดีใช่เปล่าใช้ได้ว่ะหมดตอนนี้ก็หมดเส้นหนามาแล้วบอสเฮ้ยสำเริงครับทำไมกลิ่นยังอยู่วะเนี่ยสำเริงเฮ้ยอย่างนี้ได้กลิ่นใกล้เลยอ่ะนี่อย่าบอกว่ากลิ่นตัวแกนะสำเริงฉันบอกกี่ครั้งให้แกอาบน้ำก่อนมาทำงานครับบอสครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับบอสกลิ่นของแกแล้วครับบอสคือผมต้องขอโทษด้วยที่ผมสกปรกครับบอสนี่ฉันจับแกจนกลิ่นแกติดมือฉันเลยเนี่ยครับบอสกันเดี๋ยวผมขอไปทำความสะอาดล้างเท้าผมก่อนแล้วกันนะฮะไปที่ไปเลยครับผมไม่ใช่เรื่องเลยสำเริงนี่ต้องช่วยหน่อยอ้าวทำไมกลิ่นยังอยู่วะเนี่ยสงสัยลิปเน่าแน่เลยเนี่ยไปถามลิปกันบ้างชอบเลยครับจะได้ชิ้นไหนก็ถามราคาได้นะครับเชิญครับเฮ้ยชันชัยไหมเนี่ยอมรป่ะเราอมรแกทำงานที่นี่เหรอโอ้ยเราอยู่นี่มา4ปีครึ่งแล้วเฮ้ยแต่ว่าแกทำไมดูสู้ๆโสมๆว่าไปทำอะไรมาวะตอนเรียนแกคงเห็นเราอะเราอยากเป็นศิลปินไงใช่ใช่จำได้พอจากเรียนมาเราก็ไม่ทำงานไหนเลยแบบฝึกวาดรูปวาดภาพตลอดเลยวาดรูปหาเกณฑ์ไปเรื่อยเฮ้ยทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนอาชีพวะทำไมไม่มาทำอย่างอื่นทำงานออฟฟิศงานบริษัทอะไรเงี้ยมันอยู่ในสายเลือดอะ
เลือดศิลปินมันสูบฉีดตลอดอะเงินไม่ได้เราก็ไม่เอานะวาดให้เลยก็บางครั้งอะมีข้าวเปล่าเราต้องวาดกับข้าวแล้วก็กินไปไม่อยากพูดชีวิตมันเศร้าเอางี้ดีกว่าเพื่อนไหนๆก็มาเจอกันแล้วเดี๋ยวเราอุดหนุนภาพวาดในภาพหนึ่งเฮ้ยเราไม่ได้เอาภาพที่เราวาดมาเราให้เขาหมดแล้วสิไม่วาดภาพเราเลยเดี๋ยวเรานั่งแล้วเป็นแบบให้นายสเก็ตภาพเราเนี่ยมันจะดีเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนมาเดี๋ยวแกนั่งหน่อยดิอ่ะเดี๋ยวเราเอาเก้าอี้กันเอามานี่มานั่งเก้าอี้มาดิวะดีว่ามาเจอแกพอดีเลยเอามันเหมือนเลยเพื่อนนะเดี๋ยวนึงนะโอ้นี่ทำอะไรเพื่อนวัดสเก็ตบ้างหน่อยแล้วเพื่อนเห็นว่าหน้าเรามันทะลุไปเหรอมันเห็นพอดีเหรอไม่ท่าทางทำไมเพื่อนดูแบบเหมือนศิลปินที่แบบระดับโลกอ่ะเฉยเฉยนะโอเคทำอะไรวะวัดสเกลตั้งเฮ้ยขยับได้ก็นิดนึงอย่าจะขยับเยอะมันเมื่อยอ่ะก็ก้มหน้านิดนึงนิดเดียวเงยๆนิดนึงพอโอเคเอาละเรียบร้อยอยากเห็นมาขอดูหน่อยเพื่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเส้นเดียวแป๊บนึงละเอียดขนาดนั้นเลยเพื่อนผมเส้นนึงไหนขอดูหน่อยเนี่ยดูผมเหมือนไหมเฮ้ยผมใช้ได้เลยว่าเออเรามีแหลมๆอยู่บนเส้นนึงเฮ้ยนี่แน่ใจว่ามันเป็นรูปเราเหรอนี่ไงเราแปลกๆวะแปลกๆอะไรล่ะมันมีอะไรบางๆหน้าวะนี่อะไรเนี่ยนี่ไงมือเราไงคือวาดแบบเหมือนที่เห็นที่สายตาเห็นเลยใช่เราไม่เอาดินสออ่ะไม่เอาดินสออ่ะเว้ยต้องใช้ดินสอไม่งั้นไม่วาดไม่ได้เออต้องวาดดินสอด้วยคือไม่ใช่ไม่เอาทั้งดินสอทั้งมือเลยอ่ะไม่เอาเลยอ่ะเอาเราก็วาดไม่ได้สิต้องใช้ปากวาดเลยเอาแล้วนี่ไหมล่ะไม่ได้ว่าบังหูข้างหนึ่งเพื่อนเราขอทำงานอ่ะนะได้เพื่อนไปวาดที่อื่นก่อนไปไปนั่งเขาตีเราพุทธไปไม่ได้ละทำไมอ่ะมึงขโมยของเข้ามานึกว่าไปวาดลุงนี้เขาแล้วเขาก็ไล่เตะมาเนี่ยเขาแบบเลยรู้แล้วทำไมถึงเป็นศิลปินไม่ได้ทำไมถึงไส้แห้งทำไมถึงอดอยากอ่ะก็ไปวาดลุงนี้เขาแล้วใครก็จะเอาลูกเนี้ยนายเอามือนายติดไปด้วยใครก็จะไม่เอาเราเหรอบ้าป่ะไอ้ชันชัยไปเลยลมเสียขอเชิญร่วมงานมหกรรม7ปีสายรักแห่งครอบครัวนะครับสุขกับการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศิลปชีพ904และแม่บ้านสายใยรักนะครับสนุกกับการแสดงมากมายแล้วก็อิ่มเอมกับครัวสายใยรักงานจะมีขึ้นในวันที่8ถึง16ธันวาคมนี้นะครับณอาคาร78 Impact เมืองทองธานีมาสนุกกันให้ได้นะครับTaxi, แม่ครับเมื่อวานนี้ที่ผมนั่งรถเมล์กับพ่อครับพ่อบอกว่าให้ผมลุกอ่ะให้ผู้หญิงนั่งด้วยครับดีแล้วลูกพ่อก็สอนดีเด็กสตรีหญิงมีครรภ์คนแก่ด้วยเราต้องลุกลุกให้เขานั่งลูกดีแล้วสอนลูกดีสอนลูกดีแต่นั่งตักพ่ออยู่นะครับดีแล้วเหรอท่านพี่เล่งแอร์ไหมฮะขาก็เป๋สวยไหมลูกผู้หญิงก็สวยดีครับใส่กระโปรงเท่าไหร่ลูกสั้นๆป่ะก็สั้นอยู่พี่ธรรมดาผู้ชายมันมากแหละนะเข้าโรงพยาบาลเลยไหมครับไอ้หนูมีแต่กระเป๋าแม่จับให้ดีลูกจับให้ดีคิดอะไรอยู่ล่ะถึงได้ชวนแม่ออกมากินข้าวข้างนอกเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแม่ก็เราไม่ได้ออกจากบ้านมาทานข้าวอย่างนี้กันนานแล้วนะกับข้าวที่บ้านมันไม่อร่อยหรือเปล่าแม่กับข้าวแม่ก็อร่อยเหมือนเดิมเลยครับฝีมือแม่ไม่ตกหรอกแต่แค่อยากจะพาแม่มาเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นเองสวัสดีครับอ๋อถึงแล้วเหรอครับอยู่โต๊ะริมเลยครับครับใครโทรมาล่ะคนพิเศษแม่เดี๋ยวนี้มีรับลมคมในนะเราน่ะเดี๋ยวแม่ก็เห็นว่าเป็นใครครับเอ้าสวัสดีครับพ่อนั่งก่อนพ่อนี่เลยนั่งนี่เลยต
อ๋อแม่ครับนี่นะครับคนพิเศษที่ต่อหมอครับพ่อครับนั่งหน่อยครับพ่อแม่เนยเกิดใครนะแม่ทำไมบอกแม่ก่อนแม่จะได้ไม่ต้องมาก็ต่ออยากเซอร์ไพรส์แล้วก็ให้พ่อกับแม่มาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครับเพราะว่าตอนสมัยเด็กๆอ่ะเรากินกันอย่างนี้พร้อมหน้าพร้อมตากันมีความสุขดีออกครับแม่อ้าวแม่มึงอ้าวยังชอบอะไรที่มันกลมๆกิ่งกิ่งสะดุดสะดุดไม่ใหญ่แล้วเออพ่อตักให้แม่ทานหน่อยนะครับไม่ทานเดี๋ยวจะเสียมารยาทนะแม่พ่ออุตส่าห์คีบให้อ้าวอ้าวกินที่แม่มึงเออเอาแม่ครับไม่กินซะหน่อยนะครับพ่ออุตส่าห์คีบให้ไม่ค่อยอยากกินก็ไม่หิวพ่อแม่ครับต่อมีปัญหาครับคือต่อทะเลาะกับแฟนนะครับเรื่องอะไรอะลูกฮะผมลืมมันเกิดแฟนนะครับตอนนี้งอนไม่รับโทรศัพท์เลยครับไม่อยากเสียเข้าไปอ่ะนี่นะไอ้ต่อนะเออพ่อจะบอกอะไรให้เองรู้ไว้นะบางครั้งไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะนะเองต้องคอยดูแลเขานะลูกนะมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองลูกนะมันต้องเห็นอกเห็นใจถึงกันและกันมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่าไปทำนิสัยแบบนั้นนะนิสัยพ่อแกมันไม่ดีงั้นก็ให้อภัยกันไปอ่ะเดี๋ยวก็ดีกันเองแหละได้ครับผมจะเอาสิ่งที่พ่อกับแม่สอนน่ะไปทำนะครับค่อยๆทนุถนอมลูกนะลูกหัวใจดวงน้อยๆอ่ะมันหายากลูกเอ้ยยังไงก็นึกถึง10ฟ้าแลบที่ผ่านมาจะให้อภัยผมไหมครับแม่ถ้าเป็นแม่แม่จะให้อภัยไหมครับก็ต้องค่อยๆนะคงจะให้อภัยและคนเรามันก็ไม่ใช่เด็กแล้วอ่ะเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานจนหัวมันงอกันขนาดนี้ละอ้าวแม่มึงเป็นซะไม่ดูแลกันตอนนี้จะดูแลกันตอนไหนล่ะกินให้แม่นะหน่อยนึงแม่แม่นะอุตส่าห์คีบให้ไม่กินถึงเสียมารยาทแม่หน่อยนึงแม่กินเลยแม่กินเลยครับแม่เอาละเข้าทางเจ๊สำเร็จแล้วเข้าทางพ่อแล้วอย่างนี้ทางเลยแม่อร่อยเหมือนเดิมนะอร่อยอร่อยแม่กินเยอะๆกินเยอะๆต่ออะไรอะแม่ให้พ่อมึงกินแม่ยังจำได้หรอพ่อชอบอะไรที่มันกลมๆจริงๆอ่ะแม่นะกินดีป่ะรักกันสุดเลยครับพ่อสุดยอดเลยแม่พ่ออยากจะบอกครับพ่อรักแม่เหมือนเดิมนะแล้วก็สำเร็จแม่ก็รักพ่อเหมือนกันผมก็ว่าจะบอกพ่อกับแม่อยู่เหมือนกันครับว่าผมก็มีแฟนแล้วครับแต่แฟนผมอะไม่ใช่ผู้หญิงไงคุณแม่แฟนผมผู้ชายหล่อล่ำด้วยแม่ครับแล้วกล้ามลึกๆเลยคุณแม่เดี๋ยวเราจะมีหลานกันแล้วไอ้ต่อไอ้ต่อพ่อกับแม่รู้ตั้งนานแล้วจริงหรือเปล่าครับว่าเองไม่ชอบผู้หญิงถ้ารู้อย่างนี้เปิดตัวตั้งแต่ป.6สักก็ดีแล้วว่าพ่อไม่ว่าแต่ขอให้เองเป็นคนดีของสังคมลูกแน่นอนอยู่แล้วครับพ่อไม่เป็นไรนะแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าจะไปไหนก็ไปไปต่อพ่อมีธุระกับแม่ลูกฮัลโหลไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเลยนะครับพ่อขาสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่พ่ออิ่มแล้วละรอพ่อแป๊บนึงมีพลังเลยครับพี่แท็กซี่แท็กซี่ฮาเฮ้ลูกผลสอบออกมาเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ดีครับพ่อตายแล้วยิ้มแบบนี้แสดงว่าปีนี้ตอบไม่ตกใช่ไหมลูกคะแนนเต็มร้อยอะครับพ่อมันต้องอย่างนี้ไงเก่งเลยลูกเอ้ยเก่งจริงลูกผมครับครับเก่งลูกคุณเก่งมากครับแล้วได้คะแนนเท่าไหร่บ้างลูกก็คณิตศาสตร์20 20ภาษาไทย20อ่าส
ังคม20คณิตศาสตร์20และวิชาสุดท้ายภาระเท่าไหร่20เป็นร้อยพอดีเป็นร้อยพอดีแต่รู้สึกว่าคณิตซ้ำมาขี้คณิตซ้ำกันซ้ำแต่ไม่ไรวิชาเรา20หมดเลยใช่ไหมลูกดูลูกเก่งขึ้นนะพี่นะแล้ววิชาหนึ่งมันเต็มเท่าไหร่อะลูกก็เต็มร้อยครับแต่วิชาเราเต็มร้อยอันนี้วิชาใน20มันยังนี่ก็สอบตกกันสิลูกสอบตกไหมเนี่ยเขาคะแนนเต็มร้อยไงครับไม่เป็นไรลูกถือตัวว่าเรียนซ้ำชั้นอีกปีนึงเพราะว่าปีนี้พอตึงๆก็หนังสือเก่าใช้ไปก่อนลูกเอาเลยครับพี่ยังไงลูกก็เรียนได้ตั้ง20เท่ากันหมดมีที่ไหนแล้วครับที่เขาเรียนเท่ากันได้มาถามนี่ที่นี่แหละค่ะขอเชิญร่วมงานมหกรรม7ปีสายใยรักแห่งครอบครัวครับกับการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ชลประชีพ904นะครับแม่บ้านสายใยรักนะครับสนุกกับการแสดงมากมายและอิ่มเอมกับครัวสายใยรักครับวันที่8ถึง16ธันวาคมนี้นะครับหน้าขัน7และ8 Impact เมืองทองธานีนะครับอย่าลืมครับได้แล้วครับขอบคุณมากครับแหมน่าอิจฉาจังเลยนะครับคู่นี้เนี่ยต้องเอาเป็นตัวอย่างบ้างละครับผมรอวันนี้มานานแล้วครับแล้วเราจะเลิกกันไหมอ่ะไม่มีทางแน่นอนถ้าเกิดว่าเขางอนอ่ะเต็งจะง้อเขาไหมอ่ะสำหรับเธอแล้วผมทำได้ทุกอย่างเต็งจะไม่ทำให้เขาเสียใจใช่ไหมอ่ะเรายอมตายถ้าเราทำแบบนั้นจบเข้าทีนึงโอเคจัดชุดใหญ่เลยแล้วกันถ้าเกิดว่าฉันมีกิ๊กล่ะเราคงอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันอ้วนอ่ะเธอจะทิ้งฉันไหมอ่ะจะไม่มีวันนั้นแน่นอนกอดฉันหน่อยดีใจอ่ะกอดฉันหน่อยจะไม่มีวันนั้นแน่นอนถ้าเกิดว่าฉันอ้วนอ่ะเธอจะทิ้งฉันไหมอ่ะเราคงอยู่ต่อไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าฉันมีกิ๊กอ่ะโอเคจัดชุดใหญ่เลยแล้วกันจุดเขาทีนึงเรายอมตายถ้าเราทำแบบนั้นเต็งจะไม่ทำให้เขาเสียใจใช่ไหมอ่ะผมทำได้ทุกอย่างเต็งจะง้อเขาไหมอ่ะไม่มีทางแน่นอนแล้วเราจะเลิกกันไหมอ่ะผมรอวันนี้มานานแล้วครับกับเจ้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการตลก6ฉากนะฮะช่วงนี้เราต้องมาแข่งเกมกันหน่อยวันนี้เรามีเกมมาแข่งกันเหมือนเดิมเพราะวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญเพราะฉะนั้นพิธีกรแข่งกันเองน้องต้องเป็นอย่างนั้นคุณโหน่งแจกป้ายก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องมาเลือกกันนะฮะว่าใครจะเป็นคนที่ได้ถูกเลือกได้ครับผมคุณโหน่งก็เลือกให้แล้วครับผมสลับไปแล้วใช่เปล่าวันนี้กติกาคือว่าใครที่เปิดเจอหมายเลข6มีอยู่2ท่านจะต้องมาแข่งกันเองนะครับทําวะเนี่ยอ้าวงั้นเปิดคุณโหน่งก่อนเลยครับคุณโหน่งได้เลยครับ1เป็น6 2 7ครับผม75ครับ1 2 3 4เฮ้ยมันมีสินนะเนี่ยเดี๋ยวๆอะไรมาเลยคุณทุกี้1 2 3 2บอย1 2ถ้าเป็น6ไปโดนแล้วผมว่าผมรอดแล้วล่ะมันไปแล้วก่อนผมว่าฝนกับพี่พันธ์1 2 3ครับอ้าวพูดจริงๆเลยนี่ชนะได้ 5,000 บาทนะครับผมน้องต้องเลือกคู่แข่งขันกับเราแล้วพี่หนุ่มนั่นแหละค่ะเย้เป็นน้องเลยต่อให้น้องฝนเลือกนะฮะว่าจะเลือกแผ่นป้ายโดนเกมอะไรดีครับ 1-6 ครับจาก S ครับผม S Cola หมายเลขอะไรดี6 6 1-1 S Cola หมายเลข1ครับผม1นะครับ1ครับเกมอะไรครับ1ครับเกม1 2 3ปั๊บปึ๊บสุดคู่จะเป็นเกมอะไรนั้นนะครับผมพร้อมแล้วอุปกรณ์มาเลยเอา
าแล้วเกมฮึบสุดขั้วง่ายๆครับใครฮะผู้แข่งขันต้องนั่งเก้าอี้ตัวนี้นะครับจากนั้นจะถูกล็อกมือสองข้างแล้วทางพวกเรานะฮะที่ไม่ได้แข่งขันก็จะใช้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทำให้จั๊กจี้เขาหลุดได้ครับจับเวลาใครสามารถทนได้นานสุดชนะรับ 5,000 บาทจากจะบอกว่าหลังจากที่คบกันมาหลายปีคุณหนงไอ้ชาก็เป็นคนที่ทนความจั๊กจี้ได้ดีมากดีมากดีมากคุณหนงเริ่มก่อนครับอันนี้หนูจั๊กจี้ด้วยได้ไหมคะได้ได้ได้ใช่ไหมคะแจกอาวุธเลยครับโอ้ยยังเหลือติดโต้เย้เย้โอ้ยอย่าเล่นดิมาถอดหมวกปิดตาด้วยปิดตาปิดตาหาป้าหมดเลยครับเอาผ้ามาด้วยครับเอาผ้าปิดตาด้วยแล้วของเหมือนอะไรโอ้ยไอ้ตัวมึงให้เลือดเดินมึงสิมันไม่ให้เลือดเดินเลยโอ้ยขาไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ได้พร้อมได้สัญญาณรักจับเวลานะครับทนได้นานที่สุดนะฮะไม่ใช่มันไม่ได้มีอาทิตย์เสาร์นี้เสาร์เดียวนะไม่มีพร้อมนะครับพร้อมแล้วฮึบสุดขั้วคนแรกคุณนงเริ่มครับเวลานะครับน้องทำไปทั้งหมด28วินาทีถ้าน้องฝนทำได้29ก็ชนะเชิญน้องน้ำฝนครับผมจากกาญจนบุรีผู้เข้าส่งประกวดฮึบสุดขั้วน้องฝนพร้อมแล้วเริ่มเดี๋ยวอะไรท้าวเงี้ยยาวคนเนี่ยเขาเจ็บคนเจ็บไอ้บ้าพี่คอยนาทีของเรามีเม้มแต่นี่ไม่มีเงียบสนิทจักรตีได้นะครับเขาให้ใช้ขนไม่เจอกันจักรตีได้เมื่อคืนทำอะไรก็ได้จักรตีจริงจริงยิ้มแล้วยิ้มแล้วยิ้มแล้วผ่านแล้วจักรตีได้นะครับผมมาดูเวลานะครับต้องฝนกี่วินาทีฮะ39วินาทีน้องฝนก็รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจาก S ค่ะเย้มาก่อนเวลาจะออกไปเป็นชั่วโมงเลยอ๋อไม่ทำไมมันมาเลียหูเนี่ยไม่ได้หูนี่โดนไม่ได้นะไม่ได้เลยจุดอ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันไปไหนไม่ได้เอาละวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะชุดพิธีกรจากอาจารย์เผ่าทองทองเจือและอิชครับขอบคุณเครื่องประดับจากอุลันล่าและก็อิโลฮิมค่ะขอบคุณเสื้อผ้าสวยจากอิชูค่ะและรองเท้าสวยจากมินิซีนค่ะเอาละฮะตอนนี้นะครับมีฉากหลุดรออยู่นะครับท่านผู้ชมครับพวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ดูสั่งกันอยากให้พ่อกับแม่ยืนดีกันนะครับโหดเลยอ่ะแม่งผมคออ่ะเฮ้ยหนีอะไรเนี่ยตอนที่5 4 3 2ก็ดีเลยอ่ะกูทำอะไรใครต่องูกินยาหม่องน้ำเหรอหอยทองอร่อยนะก็อร่อยดีครับทำไมมาไหว้สถานถังขยะล่ะครับแฟชั่นเดี๋ยวครับพี่พูดดีๆได้ไหมครับทำไมมันสำเนียงมันแปลกๆนะดีดีนวด1 2 3อึ๊บหลับแล้วเนี่ยพอบรรยากาศดีๆนะจะเพลินสรุปว่าคืนนี้จะได้ดูบอลแน่นอนหลุดกุ้งครับผมจานหนึ่งจานนำจานแดงปวดจะดูไม่หวัดไม่ไหวนะครับเนี่ยดูไม่ได้แต่หลุดกุ้งแล้วโจแล้วพอโจมีแฟนด้วย